เทศกาลปังปังปังในอเมริกาจุดพุเหรอคะจ้ะอ๋อโอเคจริงๆเราเห็นเทศกาลมากมายแต่ละประเทศก็คือจะแตกต่างกันไปแต่ในอเมริกาคุณผู้ชมเขามีเทศกาลที่น่าสนใจมากเทศกาลแรกอันนี้คุ้นตามากๆก็คือพาเรดสายลุงค่ะพี่นิก LGBT ต้องมาเต็มถนนเลยสวยงา มสัญลักษณ์ของเขาก็คือธงชาติสีรุ้งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามว่า Pride Day Pride Month นั่นเองว้าวจริงๆแล้วอ่ะเทศกาลนี้พี่เห็นก็หลายประเทศนะใช่เพราะว่าคือแบบในทุกๆประเทศนะเนาะก็จะมี LGBT แล้วเหมือนแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่นี่เนี่ยเขาจะจัดขึ้นเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าออกมาเดินขบวนกว่า200ขบวนเลยนะพี่นิกเพื่อแสดงถึงความเท่าเทียมกันของ LGBT ในปัจจุบันนั่นเองนะคะต่อไปเทศกาลยอดมนุษย์อันนี้หนูอยากไปมากโอ้มาเวลต้องมาถูกต้องหนูจะแต่งเป็น Wonder Woman ไปนะคะซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆถูกต้องงานคอมิกคอนอันนี้จัดที่เมืองซานดิเอโกค่ะในอเมริกาซึ่งจัดทุกเดือนนะคะกรกฎาคมของทุกปีค่ะคุณผู้ชมซึ่งคนที่ไปเนี่ยเขาก็จะได้เจอกับซูเปอร์ฮีโร่ที่ตนเองชื่นชอบหรือจะแต่งคอสเพย์มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาประชันกันถ่ายรูปรัวๆค่ะพี่จะแต่งเป็นอะไรอุ้ยเยอะในใจหนูเป็นแก้วหน้าหมาเป็นฮีโร่ได้ไหมอ่ะก็ได้ไหมได้เนาะใช่ไหมก็เป็นประชันกันนะครับและสุดท้ายเทศกาลนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนติสเป็นอย่างมากนี่คือเทศกาล Burning Man ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะคือต้องติสขีดสุดอะมากแล้วคือต้องไปอยู่ตรงนั้นคือเทศกาลเขาจัดเป็นอาทิตย์เลยเนาะเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวแล้วก็ประติมากรรมต่างๆที่เขาสร้างขึ้นน่ะไม่ใช่เล็กๆกิ๊กก๊อกนะคุณถูกต้องแล้วพี่คิดดูรวมความเป็นศิลปินอาร์ติสที่เนี่ยจัดอยู่กลางทะเลทรายคุณผู้ชมที่เมืองแบล็กร็อกซิตี้นะคะซึ่งจะจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นกันยายนยาวๆไปเลยค่ะที่นี่อย่างที่บอกนอกจากประติมากรรมแล้วคนยังแต่งตัวแบบอาร์ติสสุดยอดมากๆถ้าใครที่ไปนะคะก็จะต้องไปนอนเต็นท์กลางเต็นท์กินอยู่ที่นั่นแล้วถ้าใครจะไปเขาแนะนำมาว่าให้ตุนอาหารไปด้วยโอ้ต้องคุณจะได้เสพแล้วก็ดื่มด่ำกับสิ่งที่มันเป็นแบบศิลปะจริงๆแล้วคือมันคือเป็นเรื่องของไฟด้วยใช่มันอลังการมากจริงๆหนูไม่ต้องเตรียมเสบียงไปเพราะหนูดูแบกิลหนูเอาชีวิตรอดได้ทะเลทรายมีอะไรกิ้งก่าเงี้ยขโมยอาหารเต็นท์ข้างๆได้ไหมมีแอปเปิ้ลหรออย่างเงี้ยก็คือแบกิ้วเขาไม่ได้ขโมยโอเคโอเคต้องไปค่ะ